ครับสวัสดีนะเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับเช่นเคยกับรายการมินูเทรดนะครับวันนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับเซตอินเด็กซ์นะครับอย่างที่เราวางกรอบไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับที่ผมเองเป็นคนตีกรอบไว้นะที่บอกว่ามันจะมีจุดรับอยู่ตรงนี้นะครับ1666นะครับถ้าไม่ไหวก็1654 1655ตรงนี้นะครับตอนนี้คือมันทะลุลงมานะครับแล้วก็อยู่ในกรอบโซนล่างอีก1โซนละตรงนี้ครับ1640ก็คือตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะสามารถยืนคืนขึ้นไปที่กรอบที่165ถึง1666หรือเปล่านะครับนะครับ1650ถึง1668นะประมาณนี้นะครับว่าขึ้นไปยืนได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยเซตทำโลแล้วนะครับเซตทำโลแล้วในการทำโลเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ว่าเซตอินเด็กซ์อาจจะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแต่อาจจะโดนแรงแทขายได้ในอนาคตนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยการสร้างฐานเทนแบบเนี้ยมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยส่วนใหญ่ที่สำหรับการสร้างถ้ามันจะเป็นเทนนี้นะคือมันจะลงแรงแบบนี้นะครับก็คือ20จุดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยวันละ20 20 20นะครับตอนนี้เราโดนมาที่16นะครับ16จุดแล้วก็4บวก ก็แค่ประมาณสัก30จุดจูนะครับ30จุดจูเซตอินเด็กซ์มันยังคงไม่เสียทรงนะครับถ้าจะเสียทรงจริงคือเซตอินเด็กซ์มันต้องหลุดกรอบตรงนี้นะครับทำโลที่ต่ำกว่า 1,600 นู่นแหละนะครับมันถึงจะเสียทรงนะครับแกตรงเนี้ยคือต้องลุ้นว่าในกรอบชแนลมันจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์ลงมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสามารถเบรกทะลุขึ้นไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีแรงซื้อกลับแล้วในตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโซนตรงนี้ที่ยกกลับคืนขึ้นมาที่ชนต้าน1660แล้วค่อยเทลงมาก็ได้นะครับหรือจะไหลลงมาเลยก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่จะขึ้นไปเบรกกรอบ1600 1700ขึ้นไปเนี่ยก็ยากพอสมควรนะครับต้องมีฟันโฟเข้ามาพอสมควรเลยแหละนะครับถึงจะคืนขึ้นไปได้นะครับเสร็จประมาณนี้นะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับที่น่าสนใจในวีคก่อนหน้าแล้วก็วีคนี้ก็เช่นกันนะครับผมมองเป็นอมตะนะครับหุ้นที่มีวันตายนะอมตะก็มีสัญญาณบวกขึ้นไปนะครับจริงๆวันนี้บวกขึ้นไป 4-5 เปอร์นะครับอยู่ที่ 22.2 นะครับทำจุดไฮสูงกว่ารอบที่แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวไหลลงมานะครับเนื่องจากยืนไม่อยู่นะครับถ้ายืนไม่อยู่อย่างนี้ต้องสะสมกำลังสักนิดนึงนะครับต้องสะสมกำลังก่อนเนาะกรอบของการสะสมกำลังก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับ 21.6 ถึงโซน21บาทนะครับทุ่นๆนะครับโซนตรงนี้นะครับในกรอบมาสเตอร์บาร์ตรงนี้นะครับจะเป็นกรอบของการไซด์เวย์นะครับถ้าไซด์เวย์แล้วไม่หลุดนะครับทำโลที่ต่ำกว่า 20.8 20.6 ลงมาเนี่ยอมตะก็มีสิทธิ์นะครับลุ้นที่จะไปไฮนะครับที่ 22.9 นะครับจุดต้านแรกๆนะครับนะครับ22.9 นะครับเราดูมาดูกราฟวีคนะครับ 22.9 นะครับแล้วก็24.7นะครับอีก1จุด
เราลุ้นจุดแรกก่อนแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้เรามาสังเกตดูตัว MACD นะครับก็สามารถเบรกไฮไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงจุดโซนนี้นะครับที่ตัดขึ้นไปนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มในเกณฑ์ที่ดีแหละนะครับถ้าตี Channel Trend Line ก็ได้นะครับก็ได้ส่วนอย่างนี้นะครับต้องพักตัวนะครับแล้วก็เบรกกรอบ Channel Trend ขึ้นไปให้ได้นะครับหรือเลี้ยงตัวขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับมีหลายทางเลือกเนาะเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเล่นแนวทางไหนนะครับแต่มันเบรกแนวนอนขึ้นไปแล้วนะครับ 21.3 ก็ลุ้นกันนะครับแต่สถานการณ์โลกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเซตอินเด็กซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็มองจุดประมาณสัก23เนี่ย 22.9 23ตรงนี้เป็นจุดที่เทคโปรฟิตนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับขอให้ย่อในวันจันทร์นะครับแต่อย่าย่อจนหลุดละกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนใจแข็งพอนะครับกรอบของการลงของอมตะเนี่ยมันลงได้เราสามารถรับได้ถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ารับได้ก็โอเคนะครับที่ประมาณสัก 20.4 แต่ถ้าลงมาตรงเนี้ยคือมันจะไม่ใช่อัพเทรนนะครับมันจะเป็นไซด์เวย์นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ดูกันอีกทีนะครับฝากไว้ตัวหนึ่งครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ